วันนี้มิ้นมากับเมนูของกินเล่นกินได้ทุกวัยได้ไขมันดีก่อนอื่นก็จะเตรียมเครื่องอย่างมะเขือเทศหอมแดงกระเทียมแล้วก็ผักชีสับรอไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวดิปนะคะวันนี้มิ้นจะใช้เป็นอะโวคาโดพันธุ์ไทยของเราค่ะตักเฉพาะเนื้อพยายามอย่าให้โดนเปลือกนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเนื้ออะโวคาโดของเราจะดำค่ะบีบมะนาวลงไปสักหน่อยแล้วใช้ซ่อมบดค่ะตามด้วยกระเทียมหอมแดงมะเขือเทศและผักชีสับค่ะจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำมะนาวแล้วก็เกลือแล้วเราจะเพิ่มความมันด้วยน้ำมันลำข้าวสุรินีที่เป็นไขมันดีนอกจากทำเมนูผัดทอดได้ก็สามารถใช้ทำน้ำสลัดหรือเบเกอรี่ได้ดีด้วยนะคะและถ้าใครติดแซ่บสามารถเติมทาบาสโก้ลงไปได้ค่ะมาต่อกันที่ตัวซัลซ่านะคะมินจะใช้เป็นมะเขือเทศบดมะเขือเทศหั่นหอมแดงกระเทียมผักชีเกลือแล้วก็น้ำมันลำข้าวสุรินีคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนำทั้งสองอย่างที่เราทำไว้ไปพักในตู้เย็นค่ะตั้งกระทะเทน้ำมันลำข้าวสุรินีลงไปตามด้วยเฟรนฟรายวันนี้เราจะกินเมนูกัวคาโมเล่ซัลซ่ากับเฟรนฟรายค่ะน้ำมันลำข้าวสุรินีขวดดีขวดเดิมขวดเดียวทำได้ทุกเมนูพอเฟรนฟรายของเราสุกสีเหลืองกรอบเราก็จะมาเตรียมจัดการเสิร์ฟนะคะเฟรนฟรายของเราวันนี้ไม่อมน้ำมันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูง่ายๆทานได้ทั้งบ้านได้ไขมันดีอย่างอะโวคาโดและน้ำมันลำข้าวสุรินีไม่มีไขมันทานและคอเลสเตอรอลดีต่อใจดีต่อทุกคนในครอบครัวค่ะYummy.